ครับสวัสดีครับพอดีผมได้กล้องอีเคนนะครับ H6S นะครับมาตัวหนึ่งนะครับก็เลยอยากรู้ว่าอีเคน 6S นะครับในราคา 2,300 บาทนะครับกับ GoPro นะครับอันนี้เป็น GoPro 6นะครับไปขอยืมของน้องยูทูบเบอร์นะครับน้องเบลนะครับของช่องสายหยอกนะครับเป็นกล้องของแกนะครับก็เลยไปขอยืมแกมาบอกว่าได้กล้องจีนมาก็เลยอยากรู้ว่างานประกอบกล้องจีนราคา 2,000 กับ GoPro 6นะครับตอนนี้ราคาประมาณ 9,900 นะครับนี่1มันประมาณไหนฟีลลิ่งการจับการทัดนะครับแตกต่างกันเยอะไหมงานประกอบวัสดุนะครับผมก็เลยไปขอยืมน้องเบลสายหยอกมานะครับคลิกมาขอลองน้องเขาก็ให้มันยืมมานะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็เอาเป็นดูที่ตัวเครื่องภายนอกก่อนนะครับดูจากมิตินะครับ GoPro เหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับนี่เรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเราวางเทียบอันนี้ครับอีเคนจะตัวเตี้ยกว่านะครับ GoPro จะตัวสูงกว่านะครับมิติความหนานะครับ GoPro ก็หนากว่านะครับคราวนี้มาดูรูใหม่เท่าที่ผมดูด้วยตานะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นรูไมค์หรือรูลำโพงอะไรของอีเคนหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆรูนี้รูไมค์แน่นอนนะครับมีรูไมค์เหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับรูไมค์เหมือนกันด้านบนเป็นปุ่มเรคคอร์ดนะครับด้านหน้าของอีเคนเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับเพราะว่าอีเคนไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับ GoPro เป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จอเหมือนของ GoPro จะใหญ่กว่านะครับแล้วด้านข้างตัวนี้ GoPro เขากันน้ำในตัวอยู่แล้วนะครับเขาจะมีจุกปิดมีอะไรดีเลยอีเคนต้องใส่เคสนะครับก็จะเป็นเคสกันน้ำหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งต่างกันนะครับโดยภาพรวมแล้วเนื้อสัมผัสการจับนี่ของ GoPro นี่ก็จะเป็นติดมือกว่านะครับเหมือนมีการพ่นยางพ่นผิวให้มันนิ่มมันติดมือนะครับแต่ของอีเคนให้ตรงเอ็นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอลูนะครับจับแล้วลื่นๆครับแล้วลงโกโปรให้ฟีลลิ่งที่จับถือที่ดูจับถนัดมือกว่านะครับติดมือดีกว่าแหละก็แน่นอนนะครับต่างกันประมาณ5เท่าเกือบ5เท่านะครับราคาคราวนี้เราจะมาดูหน้าจอกันนะครับที่จอหน้าเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับมีเส้นพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้าจอก็ไล่ๆกันนะครับไม่ได้เร็วช้าต่างกันมากตัวของหน้าจอของอีเช่นนี่ผมเดาๆว่าจะเป็นคล้าย LCD นะครับเพราะเราดูจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งส่วนของ GoPro เนี่ยมันเหมือนหน้าจอนาฬิกาอะผมไม่เรียกว่าสับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนื้อหน้าจอด้านหลังนะครับความคมชัดของจอด้านหลังนี่สีสันนี่เหมือนของ GoPro จะสว่างกว่านะครับเหมือนจะสว่างกว่านะครับมุมรับภาพเท่าที่ผมมองด้วยตานี่คือมุมรับภาพของ GoPro นี่ให้มุมรับภาพที่กว้างกว่าของอีเคนนะครับตัวมุมรับภาพนะครับนะครับสังเกตนะครับเพราะว่าเห็นโน้ตบุ๊กผมทั้งตัวเลยตั้งเหมือนกันอีเคนเห็นแค่ครึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นมุมรับภาพ
ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าของ GoPro เนี่ยรับภาพได้กว้างกว่าบางกว่ามากเลยนะผมว่าเป็นโน้ตบุ๊กเต็มตัวเลยเดี๋ยวผมจะเทสไฟล์นะครับเอาเป็นที่ 1080p นะครับ 60fps นะครับ Full HD 1080p ของ GoPro ก็จะตั้งที่ 1080p 60fps นะครับเราจะมาทดสอบดูว่าการสั่นสีสั่นของภาพของเนื้อของไฟล์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับเทสนะครับเทสดูนะดูซิเปรียบเทียบนะครับมีเช่น 6S นะครับแล้วก็ GoPro 6 GoPro 6เหมือนกันเลยมีเช่นนะครับ 6S GoPro นะครับนี่นะครับก็คือมีเช่น 6S แล้วก็ GoPro นะครับเดี๋ยวจะลองใส่หัวดูว่าจะประมาณไหนนะครับภาพออกมาจะลองวิ่งดูนะครับอันนี้วิ่งแล้วนะอึ๊บ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 นี่นะครับประมาณนี้นะการสั่นนะครับครับเวลา1 ทุ่มนะครับมืดแล้วนะครับก็วันเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้มืดแล้วเดี๋ยวมีไฟถนนนะครับวันนี้ฟ้าครึ้มมีเมฆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มืดมากนะครับนะครับ